ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงการรีวิวแผนแรมคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแรมอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าแผนของสัปดาห์นี้นะครับมีแผนอะไรกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างเราทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe ทุกคนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับก็มาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขออนุญาตตอบคำถามก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามีใครหลายคนนะครับทักเข้ามาถามกันเยอะแยะมากมายนะครับว่าภาคใหม่แล้วนะทุกคนแผน424กลับเข้ามาหรือยังนะครับก็มาตอบคำถามให้เลยกันนะครับว่ามันยังไม่กลับมาทุกคนสัปดาห์นี้หรือว่าสัปดาห์ล่าสุดที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นะครับแผน424หรือว่าแผนแรร์ที่หลายคนถามหานะครับมันยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมนะครับสำหรับภาพที่ทุกคนเห็นก็คือเป็นไอเดียของคนที่มีมาตั้งแต่ภาคที่แล้วนั่นเองนะครับก็มาทำการตอบคำถามให้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันกลับเข้ามาในเกมวันไหนนะครับก็จะทำการรีบอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้ทำการพูดถึงการรีวิวแผนแรร์คนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแรร์อะไรประมาณนี้นะครับก็แผนที่หลายคนตามหานะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างรอการรับชมกันเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มที่อย่างแรกนะครับเข้ามาที่การเปลี่ยนทีมกันก่อนคนกดเข้าไปที่เบสทีมเซตติ้งนะครับแล้วก็เข้ามาเลือกทีมกันได้เลยนะครับสําหรับทีมแรกคนก็คือเข้ามาที่ในส่วนของเอเชียนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับนั่นก็คือทีมชาติไทยนั่นเองนะครับคนก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยนะครับจะเจอกับนิยมคนทีมชาติไทยของเรานั่นเองนะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับจากนั้นกลับมาที่นิยมคนกดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนและ default นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้เลยครับสำหรับแผนของทีมชาติไทยนะครับก็คือ4-2-3-1นั่นเองนะครับก็ประมาณที่คนปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยนะครับก็เป็นแผน4-2-3-1ที่มีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวนะครับทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนของทีมชาติไทยหรือว่าไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็มีใครอยากลองเล่นกันบ้างก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติไทยอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับตามนี้ทุกคนมาร่วมต่อแผนต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับยังอยู่ในส่วนของทีมชาติกันเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่แอฟริกาคนแล้วก็ทีมชาตินะครับเลื่อนลงมาที่ทีมชาติของนิยมคนบูกินาฟาโซนะครับผมตามนี้เลยนะครับอ่านผิดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับก็กลับมาที่นิยมคนกดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นะครับได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4-2-2-2ทุกคนหรือว่าจะปรับเป็น4-4-2ก็ได้ทุกคนตามนี้เลยนะครับมีเซตแบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยนะครับถ้าเป็น DMF ทุกคนจะกลายเป็นแผนของ4-2-2-2นะครับแต่ว่าถ้าเป็น CMF นะครับจะกลายเป็นแผนของ4-4-2นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับแผนที่2ของคลิปนี้นะครับก็มีใครชอบกันบ้างหรือว่ามีใครที่กําลังหาแผนนี้กันอยู่บ้างก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-2-2-2หรือว่า4-4-2นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะทุกคนก็อย่าลืมไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับหรือว่ามีใครที่ชอบแผนนี้หรือว่าเล่นแผนนี้กันแล้วบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมาดูต่อแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้คนยังอยู่ในส่วนของทีมชาติกันเหมือนเดิมนะครับก็กดไปที่แอฟริกาเหมือนเดิมทุกคนด้านล่างนี่เลยนะครับแล้วก็ทีมชาตินะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างทุกคนกดไปที่ทีมชาติของกาน่าทุกคนนี่เลยนะครับยืนยันไปเลยทุกคนแล้วก็กดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนและ default นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4-2-3-1นะครับมีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับกองกลางตัวรุก1ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับประมาณนี้เลยกันนะทุกคนมาด้วนต่อเลยแล้วกันนะครับก็เข้ามาที่แอฟริกากันเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็ทีมชาตินะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติของซัมเบียทุกคนตามนี้เลยนะครับกดไปที่โค้ดกับคนการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์เหมือนเดิมนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ
4-3-3ครับทุกคนก็มีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวนะทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง3ตัวนะทุกคนแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับก็ใครชอบแผนนี้คนหรือว่าใครอยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับก็สำหรับกองกลาง CF ด้านบนนะทุกคนสามารถปรับเป็น AF ได้ด้วยนะทุกคนก็คือเป็นแผน4-2-1-3เองนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่กำลังหาแผนนี้อยู่ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับมาดูต่อทุกคนก็มาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็มาทุกคนกดเข้ามาเลยนะครับกดไปที่เอเชียคนเลยก็เจลีก2ครับทุกคนเลือกไปที่สโมสรที่3คนหรือว่าสโมสรของเซนไดนั่นเองนะครับไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลดี้เฟลนะครับหน้าตามาประมาณนี้เลยสำหรับแผนของ4-1-4-1นั่นเองนะครับก็มีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรุกครับทุกคน2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับสำหรับแผนของ4-1-4-1ของเซนไดจากเจลีก2นั่นเองนะครับก็แผนนี้ทุกคนตรงกลางแน่นมากๆนะครับแล้วก็สามารถเปิดโมงได้ด้วยทุกคนเพราะว่ามีทั้งปีกต่ำซ้ายขวาทุกคนแล้วก็ตรงกลางแน่นๆเลยครับสามารถต่อบอลกันได้ด้วยนะครับสำหรับแผนนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาด่วนต่อแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับยังอยู่ในส่วนของเจลีก2กันเหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปที่เอเชียทุกคนเจลีก2นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างทุกคนกดที่สโมสรของวอร์ติสอันนี้นั่นเองนะครับจากนั้นก็เหมือนทุกคนกดเพนที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนและเดฟอลท์ทุกคนจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ3-2-4-1นั่นเองนะครับก็เป็นกองหลัง3ตัวนะทุกคนมีเซนเตอร์แบ็ก3ตัวนะครับกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายนะครับวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนกองกลางตัวรุก2ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับก็คือแผนของ3-2-4-1นั่นเองนะครับก็ใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ J League 2นั่นเองนะครับตามนี้ทุกคนมาด่วนต่อแผนต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมคนอยู่ในส่วนของ J League 2กันเหมือนเดิมนะครับก็คือตามนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาที่สโมสรสุดท้ายทุกคนคูนาโมโต้นั่นเองนะครับตามนี้ทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนกับคนแล้วก็เดฟอลต์นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ3-1-3-3นะครับก็เป็นแผนหลัง3อีก1แผนทุกคนก็ตามนี้เลยนะครับมีเซนเตอร์แบ็ก3ตัวทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายทุกคนวินแบ็กฝั่งขวานะครับกองกลางตัวรุก1ตัวคนสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ AMF เลยนะครับต่อด้วยปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับสำหรับแผนของ3-1-3-3ทุกคนก็ใครหาแผนนี้อยู่นะครับหรือว่าใครที่ชอบแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ3-1-3-3จากคุนาโมโต้นั่นเองนะครับและมาดูกันต่อทีมต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่เนียโคนริเวอร์ไทยลีกกันบ้างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตราด FC ครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นทีมจากไทยลีกทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนเลดี้เฟลก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ5212นะครับก็มีเซนเตอร์แบ็ก3ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง3ตัวทุกคนสามารถปรับได้ทั้ง CMF นะทุกคนแล้วก็ DMF เลยนะครับส่วนกองกลางตัวรุก1ตัวก็สามารถปรับได้ทั้ง AMF แล้วก็ CMF นะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่กำลังถามหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ5212จากตราด FC ในส่วนของ Rivo Thai League นั่นเองนะครับมาด่วนต่อทีมต่อไปกันเลยแล้วกันทุกคนไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับมาที่โซลเมริกาทุกคนกดไปที่ทีมชาตินั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่อาร์เจนตินานะครับตามนี้เลยทุกคนก็คือกลับมาที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานะครับก็คือแผน4-4-2นั่นเองนะครับก็มีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนแล้วก็กองหน้า2ตัวนะครับสำหรับกองหน้าก็คือมันพิเศษตรงที่มีทั้งหน้าตัวเป้าและก็กองหน้าตัวต่ำทุกคนก็คือเป็นแผนของทีมชาติอาร์เจนตินานั่นเองนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-4-2นั่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคนก็มีใครชอบกันบ้างหรือว่ามีใครหากันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและต่อมาทุกคนมาด่วนต่อเลยแล้วกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับกดเข้าไปที่เซาท์อเมริกานะครับแล้วก็เลือกไปที่บราซิล A นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของมิเนโรครับทุกคนหรือว่าแอตเลติโกมิเนโรนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นะครับก็
มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนของดั้งเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนของ4231นะครับก็มีใครชอบกันบ้างก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้ความพิเศษมันก็คือกองกลางตัวรับนะครับจะยืนเฉียงเฉียงหรือว่ายืนเอียงกับกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กนั่นเองนะครับก็ใครชอบแผนนี้กันบ้างก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับประมาณนี้ทุกคนมาดูต่อเลยแล้วกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้ทุกคนกดเข้าไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ลาลิก้าสเปนครับทุกคนกดไปที่สโมสรของเกตาเฟ่นั่นเองครับหรือว่าเป็นสโมสรใหม่ของเมซันกรีนวูดนั่นเองนะครับตามนี้ทุกคนกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเดฟอลต์นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนของ4132นะครับก็มีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรุก1ตัวนะครับกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที่กำลังถามหาแผนนี้อยู่นะครับก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของทีมเกตาเฟ่คนหรือว่าสโมสรของเกตาเฟ่จากลาลิก้าสเปนนั่นเองนะครับและต่อมาทุกคนมาดวลต่อเลยแล้วกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็รอบนี้นะครับกดเข้าไปที่นี่ทุกคนนอร์ทเซ็นทรัลอเมริกานะครับแล้วก็เลือกไปที่อเมริกันลีกครับทุกคนอันแรกเลยนะครับแล้วก็กดไปที่สโมสรแรกนั่นเองนะครับจากนั้นก็มาเดินทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนและเดฟอลต์นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ3142นั่นเองนะครับก็มีเซ็นเตอร์แบ็ก3ตัวทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางตัวรุก2ตัวทุกคนสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ MF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายทุกคนวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือว่าใครที่กำลังถามหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ3142นั่นเองนะครับก็ตรงกลางก็ยืนกันแน่นมากๆนะครับมีทั้งปีกต่ำซ้ายขวาด้วยนะคนแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีกองหน้าตัวเป้าอีก2คนนะทุกคนก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนมาด้วนต่อเลยแล้วกันนะครับไปกันแบบไวๆกันทุกคนก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้นะครับกดเข้าไปที่นอร์ทเซ็นทรัลอเมริกากันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ USL ครับทุกคนกดไปที่ Indy 11นะครับตามนี้ทุกคนกดไปที่โค้ดนะครับการเปลี่ยนแผนเลย default นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ442นะครับแต่ว่าตรงกลางกับปีกต่ำทุกคนมันยืนเรียงกันแบบนี้เลยนะครับก็มีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับก็สามารถปรับได้เป็น4132ได้ด้วยเช่นกันนะครับตามนี้ทุกคนก็มีใครชอบกันบ้างหรือว่าอยากเราเล่นแผนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับมาด้วนต่อทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้นะครับกดเข้าไปที่ยุโรปทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับก็คือแผนของทีมชาติสวีเดนนั่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคนกลับมาที่เหมือนเดิมคนกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลยเดฟอลต์นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ442นะครับก็มีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับสำหรับแผนของทีมชาติสวีเดนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผน442นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแผนของทีมชาติฝรั่งเศสครับคนก็คือเข้ามาที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับกดเข้าไปที่ทีมชาติของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกกันเหมือนเดิมครับกดไปที่โค้ดทุกคนการเปลี่ยนแผนและ default นะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4132นะครับก็มีเซ็นเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF แล้วก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวต่ำ1คนนะครับแล้วก็กองหน้าตัวรุกอีก1คนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวแผนเด็ดแผนเรให้นักคนก็ชอบแผนไหนกันอยู่บ้างหรือว่าอยากเล่นแผนไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ